มาดูเรื่องของการอ่อนค่าของเงินบาทกันบ้างนะครับเพราะตอนนี้ก็อ่อนค่าลงไปอีกนะครับไปแตะที่ระดับ36.51 บาทแล้วถือว่าอ่อนที่สุดเลยในรอบ7ปีด้วยกันนะครับดังนั้นเนี่ยหลายฝ่ายจะมองว่าเอ๊ะแล้วทางแบงก์ชาตินั้นควรที่จะมีการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้หรือไม่อ้าวเราลองมาดูกันบ้างนะครับว่าล่าสุดนี้เนี่ยนะครับพอบาททำสถิติอ่อนค่าลงไปอีกแล้วหลายคนก็บอกว่าน่าจะได้เห็น36.70 บาทในเวลาอีกไม่ช้านานนี้ไปดูนักวิเคราะห์แต่ละค่ายกันบ้างไปที่ค่ายแรกกันเลยนะครับทางด้านคุณรุ่งสงวนเรืองเป็นผู้อำนวยการสายงานวางแผน Global Market ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเปิดเผยบอกค่าเงินบาทเมื่อวานนี้นะครับอย่างที่บอก36.51 บาทอ่อนค่าสุดในรอบ7ปีเลยตั้งแต่ตุลาคม2015ปัจจัยหลักมาจากอะไรเหรอมาจากความกังวลนะครับต่อสถานการณ์เงินเฟ้อในสหรัฐที่เร่งตัวขึ้นไป 9.1% กันแล้วก็เลยคิดกันต่อไปเลยว่าเดี๋ยวเฟดอาจจะมีโอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโป๊ะเดียว 1% กันเลยขณะเดียวกันครับธนาคารกลางของหลายประเทศดังที่เรารายงานไปแล้วปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยกันด้วยถ้าเป็นอาเซียนล่ะครับฟิลิปปินส์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ย75 เบสิสพอยต์สิงคโปร์นะครับมีการปรับนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สิงคโปร์ก็แข็งค่าขึ้นแคนาดาเกาหลีใต้รายงานไปแล้วก็ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ย 1% กับ 50 เบสิสพอยต์ไปในวันก่อนหน้านะครับคุณรุ่งบอกว่าเงินเฟ้อฟิลิปปินส์อยู่ที่ 6.1 ดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.25% เงินเฟ้อไทยอยู่ที่ 7.7% แต่ดอกเบี้ยเราอยู่ที่ 0.5% เท่านั้นหลายประเทศที่เงินเฟ้อต่ำกว่าเรานะครับปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปหมดแล้วเหลือแต่เราเจ้าเดียวการที่เราขยับดอกเบี้ยช้าทำให้เราเสียเปรียบสกุลเงินอื่นๆอันนี้คุณรุ่งสงวนเรืองบอกนะครับสกุลเงินที่อ่อนหนักในวันนี้คือบาทกับเยนซึ่งชัดเจนนะครับว่านโยบายดอกเบี้ยนั้นมีผลคุณรุ่งยังระบุบอกว่าทิศทางค่าเงินบาทในตอนนี้นะครับขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทางแบงก์ชาติแล้วครับว่าจะขยับอัตราดอกเบี้ยช้าเร็วมากน้อยอย่างไรรวมถึงจะมีการประชุมนัดพิเศษนั้นหรือไม่นะครับหรือจะใช้วิธีการเข้าแทรกแซงเพื่อลดความผันผวนและประคองค่าเงินบาทโดยเชื่อว่าถ้าหากว่าไทยนั้นยังมีการขึ้นดอกเบี้ยที่ช้าและน้อยกว่าประเทศอื่นๆนะครับเงินบาทมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงไปถึง36.70 บาทต่อ1 ดอลลาร์สหรัฐคุณรุ่งบอกว่าเงินบาทตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณในการที่จะกลับตัวทะลุมาทุกแนวต้านไปแล้วคงต้องวัดใจแบงก์ชาติว่าจะตัดสินใจอย่างไรเพราะบาทอ่อนตอนนี้ไม่ได้ส่งผลบวกต่อการส่งออกของเรามากกว่าผลลบที่เราได้รับผ่านเงินเฟ้อจากการนำเข้าสินค้าแน่นอนนะครับราคาน้ำมันแพงแบบนี้แล้วซื้อขายน้ำมันเป็นดอลลาร์พอบาทอ่อนก็เลยส่งผลกระทบทำให้สินค้านำเข้าเราก็แพงมองแบบนี้โดยมองโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยมากกว่า25 เบสิสพอยต์ในเดือนสิงหาคมนั้นมีค่อนข้างสูงนี่คุณรุ่งบอกไปดูท่านที่2กันบ้างครับคุณภูลนะครับผ่านพิบูลอันนี้เป็นนักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุนของธนาคารกรุงไทยกันบ้างบอกปัจจัยที่ต้องจับตาดูในช่วงนี้คือเรื่องอัตราตัวเลขเงินเฟ้อนะครับ ของสหรัฐที่จะออกมาในวันศุกร์นี้ถ้าเงินเฟ้อคาดการณ์นะครับระยะปานกลางสหรัฐออกมาไม่สูงนักโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยไม่ถึง 1% ในการประชุม FOMC ในปลายเดือนนี้ก็น่าจะเป็นไปได้คุณพูดบอกว่าค่าเงินบาทที่อ่อนค่ามากในวันนี้เป็นผลมาจากความกังวลในตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐเป็นหลักเลยทีนี้ถ้าดูนะครับในเรื่องของตัวเลขเงินทุนไหลออกของบ้านเราณเวลานี้ต้องบอกว่ายังไม่รุนแรงต่างชาติขายทรัพย์สินออกไปไม่มากและทำให้คาดการณ์ว่าเงินบาทนั้นยังเคลื่อนไหวอยู่ระดับนี้36.50 บาทต่อดอลลาร์ต่อไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีความชัดเจนเรื่องคาดการณ์เงินเฟ้อสหรัฐนั้นออกมาคุณพูนบอกว่าโอกาสที่บาทจะอ่อนค่าหลุดจาก36.50 บาทต่อดอลลาร์ไปไกลๆถ้าเป็นแบบนั้นได้ต้องพึ่งอีกหนึ่งตัวแปรครับคือจีนนะครับจีนต้องล็อกดาวน์ในกรณีที่จีนมีปัญหาเนี่ยบาทอาจจะปักหัวลงไปอีกเป็น37 บาทต่อดอลลาร์แต่คุณพูนบอกว่าก็ยังไม่เห็นสัญญาณนั้นอยู่ดีคุณพูนยังเชื่อนะครับว่าธปท.จะไม่มีการจัดประชุมนัดพิเศษหรือเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพราะพื้นฐานเงินเฟ้อบ้านเราแตกต่างจากพื้นฐานของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยค่อนข้างเยอะขณะเดียวกันครับไทยเองยังมีข้อห่วงกังวลในเรื่องของหนี้ครัวเรือนที่ต้องระมัดระวังโดยเชื่อว่าแบงก์ชาติเขาจะมีการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยแรงในกรณีตัวเลขคาดการเงินเฟ้อของไทยในระยะปานกลางเพิ่มสูงขึ้นแต่เพียงแค่นั้นคือพูดง่ายไม่ได้ขึ้นตามบริบทโลกแต่จะขึ้นก็ต่อเมื่อเงินเฟ้อบ้านเราเนี่ยนะในสถานภาพของบ้านเราเนี่ยมันขึ้นแรงอีกท่านหนึ่งกันบ้างครับดร.มนเทพชาวลานะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยบอกว่าแม้ว่าตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดของสหรัฐออกมา 9.1%แต่ดูไปในไส้ครับจะพบว่าปัจจัยหลักเลยคือเรื่องของหมวดพลังงานซึ่งปรับตัวไปแล้ว 7.5% ก็คือจากปัญหารัสเซียยูเครนแหละครับอีกส่วนหนึ่งนะครับราคาของสินค้าในหมวดอื่นๆอาหารเครื่องดื่มปรับตัวแค่ 1% แค่นั้นนะครับสะท้อนว่าเงินเฟ้อสหรัฐนั้นเข้าใกล้จุดพีคไปแล้วอ่ะอันนี้เปิดเอ็กซเรย์ไส้ให้ดูว่าเฟ้ออย่างไรด้วยนะฮะดร.มอเทบอกว่าตัวเลขที่ออกมามุมหนึ่งนะครับสร้างความกังวลใจให้กับตลาดเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 1% เลยมั้ย
ทำให้ดอกเบี้ยสหรัฐสิ้นปีนี้จะเป็นที่ 4% ไหมถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะครับตลาดอาจจะชอบก็ได้ถ้าเกิดว่ามันเจ็บแล้วจบนะครับสหรัฐก็อาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยที่เร็วขึ้นแต่ดีกว่าอยู่กับความไม่แน่นอนอันนี้ดร.มอนเทแบบนี้ว่าเจ็บแต่จบแล้วชัดเจนดีกว่าอยู่กับความไม่แน่นอนไปเรื่อยดร.มอนเทประเมินบอกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับไทยจากสถานการณ์นะครับนี้ก็จะขึ้นอยู่กับตัวภาคส่งออกนะครับที่อาจจะขยายตัวได้ลดลงนะครับหากว่าในระยะข้างหน้าเศรษฐกิจสหรัฐนะครับถดถอยเพราะว่ามีความหมายว่าประเทศลูกค้าที่ซื้อของเราเขามีกำลังซื้อน้อยลงขณะเดียวกันระยะสั้นไทยอาจจะเจอกับปัญหาเงินทุนไหลออกมากขึ้นเพราะว่านักลงทุนอาจกลับไปถือครองสินทรัพย์ที่ปลอดภัยมากขึ้นอย่างไรก็ตามดร.มอนเทพยังเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยภาพรวมปีนี้นะครับรวมถึงการส่งออกจะยังคงเป็นบวกอยู่ดร.มอนเทพบอกว่าเราต้องแยกให้ออกครับว่าภาวะถดถอยกับถดถอย recession มันไม่เท่ากับ financial crisisสหรัฐอาจจะโตช้าหรือว่าโตติดลบก็ได้นะครับแต่ว่าเศรษฐกิจโลกก็จะไม่ถดถอยเพราะว่าต้องไม่ลืมว่ามีอีกหนึ่งเทอร์โบครับนั่นก็คือจีนพอช่วยพยุงได้จีนมีมาตรการกระตุ้นในมืออีกหลายตัวประเทศที่เสี่ยงต่อการเกิดวิกฤตคือประเทศที่มีทุนสำรองต่ำหนี้ต่างประเทศระยะสั้นสูงซึ่งไทยไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้เลยนอกจากนี้ดร.มอนเทพประเมินนะครับว่าการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยสหรัฐจะไม่สร้างแรงกดดันให้กับกนง.ต้องเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่า25 basis point ในการประชุมเดือนสิงหาคมนี้เพราะรูปแบบเงินเฟ้อของบ้านเรากับสหรัฐมันแตกต่างกันนะครับ เงินเฟ้อไทยอยู่ในฝั่งอุปทานเป็นหลักเลยยังมีเงินเฟ้ออุปสงค์เนี่ยยังไม่ค่อยเยอะมากนักสักเท่าไหร่ในขณะที่เฟ้อสหรัฐมี2ส่วนครับช่วยกันคอนทริบิวต์เข้าไปอย่างไรก็ตามหากดอกเบี้ยไทยปรับตัวขึ้นไปแล้ว25 basis point เงินเฟ้อเกิดยังไม่จบเร่งตัวต่อไปอันนี้แหละครับจึงมีความเป็นไปได้ว่าการประชุมครั้งต่อไปอาจจะมีการปรับขึ้นเลยเป็น50 basis point ก็ได้อ่ะก็เป็นการรวบรวมเอาการวิเคราะห์นะครับของนักเศรษฐศาสตร์3ท่านมาฝากกันนะครับท่ามกลางภาวะที่เงินบาทนั้นก็อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงิน US ดอลลาร์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามองไปไกลๆนะครับการอ่อนค่าไม่ได้เฉพาะบ้านเราบ้านเดียวนะครับเพราะเยนเองก็อ่อนค่าแรง139เยนต่อ1ดอลลาร์ในขณะที่ทางด้านของยูโรอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับตอนนั้น1 ต่อ 1ก็น่ากลัวแล้วตอนนี้ปรับตัวลงไปอีกเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นทั่วโลกเพราะว่าดอลลาร์แข็งจริงๆครับในช่วงเวลาแบบนี้ครับเฟิร์นครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth กันนะครับ